มานะเอ้าคุณจิงทำไรมาเที่ยวเหรอไม่ได้มาเที่ยวมาส่งคุณกิ่งแก้วอ๋อมาส่งคุณกิ่งแก้วเดี๋ยวนะนี่คือคุณกิ่งแก้วอยู่ในผับเหรอไม่ใช่แค่อยู่ในผับนะแต่ตอนเนี้ยเมาเต้นยับอยู่กับคุณภาวินถ้างั้นเราต้องหาทางไม่ให้คุณไบร์ทเจอคุณกิ่งแก้วใช่ไปกันคุณติ้งคุณไบร์ทครับคุณไบร์ทเจอเพื่อนหรือยังครับอ๋อยังเลยอ่ะเหมือนฉันจะเห็นคุณกิ่งแก้วนะเป็นไปไม่ได้นะครับคุณไบคุณกิ่งแก้วไม่ใช่คนจะไปเที่ยวที่แบบนี้หรอกครับคุณไบตาฝาดนั่นแหละครับเฮ้ยคุณไบครับเพื่อนคุณไบน่าจะอยู่ห้อง VIP ครับด้านนู้นครับนี่นายรู้ได้ยังไงเนี่ยขอโทษทีครับคือพอดีเมื่อกี้ผมได้ยินคุณไบคุยโทรศัพท์ในรถนะครับก็เลยได้ยินเรื่องห้อง V นิดหน่อยครับอ๋อครับขอบใจมากมานะด้านนู้นครับด้านนู้นครับทำไงดีอ่ะรีบพาคุณกิ่งแก้วกลับเถอะป่ะพี่นะครับครับหน่อยโทษนะคะโทษนะคะนี่ไงคุณกิ่งแก้วอยู่เนี่ยเอ้าเอ้าตอนแรกก็อยู่ตรงนี้อยู่เลยอ่ะแล้วหายไปไหนแล้วไม่รูขึ้นมานะผมไม่ยอมนะไม่ยอมหรอช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยค่ะโอ้ยคุณครับเป็นไรไหมคุณคุณกิ่งว้ายคุณภาวินคุณภาวินเฮ้ยมะลิพี่ขันฉันมาคอมหน่อยมะลิมาได้ไงเนี่ยนี่ไปดื่มฉันหน่อยสิพี่ภาวินเมาหลับไปแล้วน่ะไปไหมคุณภาวินไปดื่มกันเลยคุณภาวินไปคุณกิ๊กค่ะกลับบ้านกันเถอะนะคะเพิ่งมาเองมะลิแต่คุณกิ่งแก้วเนี่ยเมามากแล้วนะคะไม่เมาเมามันเป็นยังไงเมาก็เป็นแบบนี้ไงคะไปเฮ้ยทุกคนคุณกิ๊กแก้วคุณภาวินเป็นไงบ้างอ่ะคุณติ้งพาไปหาหมอแล้วแต่จากที่ฉันฟังนะคุณภาวินไม่ได้เมาเหล้าหรอกสงสัยจะเมาเท้าแต่เนี่ยคุณกิ๊กแก้วไม่ยอมกลับบ้านเลยอ่ะฉันว่าเราต้องรีบพาคุณกิ๊กแก้วกลับบ้านนะก่อนคุณไปจะมาเจอไม่งั้นไม่ดีแน่ใช่เธอพาสิคุณกิ๊กค่ะไปกันค่ะไปค่ะไปเลยค่ะไปเลยคุณกิ๊กแก้วครับไปเลยคุณกิ๊กแก้วแก้วเดี๋ยวก่อนคุณกิ๊กแก้วคุณกิ๊กแก้วค่ะไปค่ะกลับบ้านเถอะครับคุณกิ๊กแก้วไปค่ะไปเถอะไปค่ะไปค่ะคุณไบคุณกิ๊กแก้ว
คุณดื่มเหล้าด้วยเหรอครับคุณกิ่งเขาไม่ได้ดื่มนะคะพอดีว่าเขาง่วงค่ะคุณไบรท์เผอิญมาทานข้าวกับเพื่อนดึกไปหน่อยนะคะปกติเนี่ย 20:00 นสวดมนต์นอนแล้วนะคะง่วงนะคะในความเป็นจริงฉันเป็นส่วนเกิน